ฮัลโหลฮัลโหลเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเบดวิวนะครับรายการความเชื่อร้ายวันนี้ก็อยู่กันในเกมการีน่าดีดีแทงนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการยิงมุมสูงนะครับเล่นมุมสูงเล่นยังไงนะครับที่แบบยิงแล้วยิงขึ้นฟ้าแล้วก็ลงตรงหัวเป๊ะๆนะครับมันทํายังไงกันบางคนสงสัยนะบางคนก็คิดว่ามันใช้ดวงหรือเปล่าหรือว่าแบบระยะนี้มันยิงพอชาร์จเต็มร้อยแล้วมันก็โดนแน่นอนเดี๋ยวก็มาผมจะมาไขข้อข้องใจกันนะครับว่ามันใช่หรือไม่หรือว่าทุกคนคิดผิดนะครับหรือยังไงโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมีแขกรับเชิญนะครับมีเพื่อนมาร่วมเทสด้วยนะก็คือมาเป็นกระสอบทรายนั่นเองพิวสวัสดีคุณดูหน่อยพิวสวัสดีเยค่ะโอเคพิวกดชวนเราเลยโอเคครับวันนี้พิวก็จะมาเป็นกระสอบทรายให้เรานะครับใช่เดี๋ยวพิวไม่ต้องยิงเรานะพิวยิงไปตรงไหนก็ได้ยิงขึ้นฟ้ายิงฉากยิงอะไรก็แล้วแต่ว่าไปเดี๋ยวเราจะอธิบายไปเรื่อยๆได้โอเคครับคุณผู้ชมนี่ครับพอด่านนี้ทดสอบง่ายเลยครับคุณผู้ชมครับพอเราเข้ามาถึงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวตอนแรกผมอยากให้คุณผู้ชมกดตั้งค่าก่อนครับถ้าจะยิงมุมสูงนะครับหรือบอกในตอนคลิปนะครับก็คือกดตั้งค่าแล้วก็กดมาที่ตั้งค่าการต่อสู้นะครับผมแล้วก็กดโหมดชาร์จยิงนะครับเนี่ยกดเริ่มนะครับแล้วก็กดแสดงความสูงด้วยโอเคปรากฏแสดงความสูงแล้วใช่ไหมพอเข้าเกมมาใหม่นะครับถ้าเกิดใครอยู่ในเกมแล้วปรับการตั้งค่าในเกมคุณจะต้องออกเข้าเกมใหม่นะครับต้องตาต่อไปอ่ะมันถึงจะเปลี่ยนให้นะครับโอเคก็ตอนนี้ผมอยู่ในโหมดชาร์จยิงแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมจะเห็นตรงนี้ไหมมันจะมีปรับองศาได้ด้วยนะครับเฮ้ยทำไมลูกกระสุนเพิ่งลงมาค้างด้วยวะโอเคครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นไอเทมที่ผมเอามาอันนี้ก็จะมีปุ่มชาร์จนะครับโอเคส่วนเรื่องระยะห่างวิธีการยิงนะครับจะปรับองศายังไงจุดเริ่มต้นเลยนะครับผมจะสอนให้ก็คือค่าเริ่มต้นก็คือ90นะคุณผู้ชมคือ90องศา90ที่ว่าคือองศานะครับเนี่ยตรงแบบนี้เลยเดี๋ยวผมเทสให้ดูอันนี้ลมมันแรงนะครับเนี่ยสมมติผมชาร์จไว้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่มีลมนะอันนี้มันมีลมเนี่ยสมมุติว่าไม่มีลมนะครับแล้วผมกดชาร์จเต็มนะครับปั๊บถ้าเกิดมันไม่มีลมนะมันก็จะลงมาตรงหัวผมเป๊ะๆเลยนะครับมันจะลงมาตรงหัวผมเป๊ะๆอันนี้มันมีลมเงี้ยเมื่อกี้มันก็เลยไม่ตรงนะครับมันก็เลยไปตามทิศทางลมนะการเล่นมุมสูงก็ต้องคำนวณถึงแรงลมด้วยนะครับก็จะเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกนิดนึงจะแบบไม่ง่ายเหมือนการลากยิงเหมือนแองกี้เบิร์ดอะไรที่เราลากยิงกันนะมันง่ายเกินไปใช่ไหมใครอยากแบบมีสเต็ปหน่อยแต่ว่าแม่นๆก็ใช้วิธีนี้ได้ครับผมและที่สำคัญก็คือต้องคำนวณเร็วๆนะต้องสมองต้องคิดไปด้วยนะจะยิงแบบมั่วๆไม่ได้นะครับมันจะไม่ลงไม่ตรงนะเดี๋ยวผมสาธิตได้ดูนะเดี๋ยวสาธิตได้ดูเดี๋ยวยิงให้ดูก่อนนะครับว่าจะโดนไหมนะครับก็จะโดนตรงหัวไปนะครับก็เป็นไปได้ยังไงทำไมผมถึงปรับองศา83แล้วโดนไปเป็นไปได้ยังไงมีเลขอะไรตรงนี้ที่สามารถทำให้ผมปรับองศา83แล้วยิงโดนมีไหม90ลบ10เหรอ 10.9 ปัดเป็น11 90ลบ11เหรอมันก็เหลือ79เลยถูกไหมถ้าผมยิง79เดี๋ยวผมยิงให้ดูใหม่นะถ้าใครคิดว่า90ลบระยะห่างนะครับสีม่วงนี่คือระยะห่างนะครับคุณคิดถูกครึ่งนึงนะถ้าคุณคิดแบบนี้ผมยิง79ไม่โดนใช่ไหมครับเห็นไหมมันจะไม่โดนและตอนนี้เดี๋ยวผมบอกก่อนว่าระยะของเพื่อนนะครับดูที่สีม่วงนะสีเขียวไม่ต้องไปสนใจนะครับระยะห่างที่เราจะมีผลในการปรับองศานะครับคือสีม่วงโอ้ยเสียหัวเลยฟิวระยะคือ
ระยะของเพื่อนคือสีม่วงนะครับพอเราได้สีม่วงแล้วนะครับอันนี้ลมไม่มีนะผมเฉลยเลยก็ได้นะครับก็คือที่มันบัตร79แล้วยิงไม่โดนเมื่อกี้เพราะว่าลมมันไปทางซ้ายนะครับมันก็เลยไปแต่อันนี้ลมมี 0.2 นะครับถือว่าไม่มีนะครับเดี๋ยวผมลองยิงใหม่ดูนะถือว่าไม่มีนะครับเพี้ยก็จะลงตรงหัวเป๊ะก็จะตรงตามระยะห่างที่มันโชว์นะครับเห็นไหม 10.9 ก็ปัดเป็น11แล้วกันนะไหนๆมันก็จะถึง11แล้วก็คือ11นะครับมาได้ยังไงก็คือองศาเริ่มต้นนะครับก็คือ90นะครับสตาร์ทที่90คุณตั้งเลยนะครับในสมอง90หรือใครคิดไม่เร็วก็ต้นในกระดาษก่อนก็ได้ฝึกฝนไปเรื่อยๆครับผมไอ้วิธีนี้ไม่สามารถใช้ได้แบบทีเดียวแล้วใช้เป็นเลยนะก็ตั้งเลยครับ90ลบ11เหลือเท่าไหร่เหลือ79นะครับเหลือ79คุณก็ปรับจากเนี่ยตอนแรก90ใช่ไหมคุณก็ปรับเลื่อนลงมานะครับให้เหลือ79โอเคไหมเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละปรับมาเหลือ79ส่วน79เสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงต่อไปคืออะไรคืออันนี้ครับเนี่ยข้างบนเนี่ยอยู่ระหว่างหน้าลมหน้าเพื่อนเนี่ยคือทิศทางลมครับผมคือทิศทางลมแล้วก็แรงลมด้วยนะทิศทางลมอันนี้ตอนนี้ทิศทางลมไปด้านซ้ายนะครับอันนี้ทิศทางลมไปด้านซ้ายส่วนนี้ทิศทางลมไปด้านขวาครับผมเอ้าทำไมมันยิงเองวะฮาจริงมันยิงเองมันหมั่นไส้เราไม่ยิงสักทีเดี๋ยวเอาใหม่นะครับโอเคอันนี้ทิศทางลมไปทางซ้ายนะครับผมวิธีทำยังไงคุณปรับมาที่79ก่อนนะครับเมื่อกี้หักลบแล้วใช่ไหมคุณดูนะครับทุก 0.5 นะครับก็คือ1นับเป็น1นะครับยังไงเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมสังเกตเองนะผมอันติเลยแล้วกันเพื่อนเยอะครับผมเพื่อนคงไม่เจ็บ 0.5 คือ1นะครับก็จะโดนนะครับเห็นไหมก็เฉียวนิดหน่อยครับอยู่ที่ว่ามันจะ0จุดเลยไปเท่าไหร่เลยไปนิดเดียวแล้วก็ลดแรงมานิดนึงแล้วกันแรงที่เราชาร์จเต็มร้อยเมื่อกี้เห็นไหมครับเดี๋ยวให้สาธิตดูใหม่โหอันติเลยสุดยอดจริงทำลายปืนซะทำเลยฉากวับไปแล้วโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมบอกว่า 0.5 ปัดเป็นก็คือนับเป็น1ใช่ไหมอันนี้ลงไปทางซ้ายคุณต้องกดขึ้นครับผมกดขึ้นมากดเพิ่มมานะอันนี้ไม่ทันแล้วโอเคครับคิวกดพาร์ทเลยก็ได้กดพาร์ทเลยโอเคอันนี้79เลยนะครับเอ้ามันยิงเองอีกแล้วอ่ะพอเราไม่ได้ทำอะไรมันยิงเองอ่ะโอเคครับอันนี้คือ79นะครับเดี๋ยวเดินหน่อยมันฟ้อง79นะครับแล้วคุณดูลมนะครับ 3.9 ก็ดีเอาเป็น 4.0 แล้วกันก็5 5 8 40 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับทิศทางลมไปทางไหนเรากดไปตรงกันข้ามครับผมทิศทางลมไปด้านขวาเรากดปรับองศาลงล่างทิศทางไปด้านซ้ายเราปรับองศาขึ้นบนนะครับก็คือปรับด้านตรงข้ามกันนะปรับด้านตรงข้ามกันมันจะหักลบกันนะครับอย่างอันนี้ก็ไป79ก่อนนะไปที่79เหมือนเดิมครับผมแล้วก็เท่าไหร่57ใช้ไม่5นะครับ57 35 1 2 3 4 5 6 7เดี๋ยวผมลองยิงดูนะว่าจะโดนไหมไปก็จะโดนตรงหัวเป๊ะๆนะครับเก็ตหรือยังเก็ตหรือยังเก็ตหรือยังถ้ายังไม่เก็ตเดี๋ยวผมทำให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะโอเคอันนี้79เหมือนเดิมแล้วก็ประมาณ17ใช่ไหมก็เราเอาแค่15พอครับประมาณ 1.7 เราเอาแค่ 1.5 พอก็คือ3นะครับ1 2 3
535เข้าใจปะนั่นแหละดูก็จะโดนเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูอีกจะได้เห็นผิวสวดอะไรผิวเดี๋ยวก็จะให้ดูใหม่นะครับอันนี้ 0.3 0.3 คุณตีเป็น 0.5 ก็ได้ครับผมก็ปัดไปขึ้นไปทีนึงแต่ว่าระยะ100เนี่ยคุณต้องลดมาสักประมาณขีด2ขีดนะครับประมาณนี้แล้วกันมาดูกันว่าจะโดนไหมนะครับก็จะโดนนะครับเพราะว่าถ้าเราชาร์จเต็มชาร์จเต็มก็คือมันจะเกินไปนะครับอาจจะลงไปตรงนี้ได้หรือว่าลงมาแถวๆนี้นะครับอาจจะไม่โดนเพื่อนนะครับก็อันนี้ต้องใช้ประสบการณ์สังเกตดูกันเอาเองนะครับว่าจะโดนไหมโอเคเสียงอะไรเสียงตัวสับสันเหรอใช่เหมือนเคยสวดอะไรโอเคเดี๋ยวผมจะบิดจ็อบให้ดูนะอันนี้ก็เมื่อกี้79 0.9 ก็คือเทียบเอา 1.0 แล้วกันครับก็คือลดลงมา2ขั้น79ลดลงมา2ขั้นก็77เพี้ยก็จะโดนครับผมตายเลยเห็นไหมประมาณนี้ครับผมมาเดี๋ยวเล่นจริงสักรอบพิวเล่นจริงสักรอบจะได้ดูกันว่าการเล่นมุมสูงกับเล่นลากยิงอันไหนมันจะโหดกว่ากันก็ให้คุณผู้ชมคิดกันเอาเองนะครับพิจารณากันเอาเองว่าควรจะเลือกใช้อันไหนหรือถ้าอยากจะลองอันนี้ก็ไปต้องไปฝึกฝนมาก่อนนะครับแนะนำว่าให้เล่นแบบธรรมดานะอย่าไปลงแรงนะเพื่อนจะด่าเอานะครับธรรมดาก็ด่าโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นอาวุธแบบจริงๆเลยนะพิวยิงจริงๆเลยนะได้หัวจะเลยเดี๋ยวมองนี่หน่อยนะผมใช้น้องไก่อาบน้ำแล้วกันนะครับไก่อาบน้ำโคตรหาเลยดูอาวุธเราดิพิวไก่อาบน้ำโอเคไปเลยพร้อมแล้วด่านนี้อีกแล้วด่านก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ไหมวะใช่ใช่โอเคคุณผู้ชมมาไอ้พิวเริ่มก่อนนะพิวเล่นกงจักรมาเอาเลยจัดมาดูกันนะครับว่าลากยิงกับมุมสูงอันไหนมันจะแบบโหดกว่ากันนะตอนนี้ระยะห่างกับพิวนะครับก็คือ14นะครับระยะห่างกับเพื่อนก็คือ14นะครับเราก็ลดลงไป90ลบ14เหลือ76ส่วนลม 3.5 ก็คือ6ขั้นนะครับ1 2 3 4 5 6ไปทิศทางตรงกันข้ามครับผมยิงพิวโอ้ยเลยครับผม เลย ใส่ที่มันเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนอยู่ต่ำกว่าเรานะครับเราต้องลดมาขั้นหนึ่งอันนี้คือจากประสบการณ์นะครับต้องวิเคราะห์กันเองนะถ้าเพื่อนอยู่ต่ำกว่าเราอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งลืมไปเลยถ้าเพื่อนอยู่ต่ำกว่าเราต้องกดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็น13นะเนี่ยสังเกตดูว่าอันนี้เราอยู่สูงกว่าเพื่อนอยู่ต่ำกว่าเราสักระยะหนึ่งแล้วก็ปรับเป็น13นะมันก็จะใกล้ถึงใช่ไหมใช่เมื่อกี้หรือปรับแรงลมไงหรือไม่ก็ถ้าเกิดลอง13แล้วในเคสเมื่อกี้นะถ้าเกิดลอง13แล้วไม่โดนใช่ไหมแล้วก็ปรับเป็น14เหมือนเดิมครับผมหรืออาจจะ14แล้วกันแต่ว่าเราลดแรงยิงไม่ได้ครับเดี๋ยวลองให้ดูพิวจะยิงเราตายหรือเปล่าเดี๋ยวโหดจังเลยยิงเข้าให้โหดจังเลยเดี๋ยวเดินเหือก็จะโดนนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้จะเห็นว่าผมชาร์จไม่เต็มร้อยนะครับอุ้ยจะเห็นว่าผมชาร์จไม่เต็มร้อยนะครับ
ถ้าลดแรงมานิดนึงมันก็จะโดนเป๊ะๆนะครับเหมือนว่าตรงนี้ใช่ไหมเอาใหม่76เหมือนเดิมแล้วก็ลม7 1 2 3 4 5 6 7อาจจะไม่โดนนะเพราะว่าลมมันไปทางโน้นอาจจะติดขอบนิดนึงผมก็จะชาร์จไม่เต็มอยู่ที่ระยะห่างนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าเพื่อนอยู่ใกล้ค่า14อยู่ใกล้ค่า14นะครับทำให้เราต้องลดความแรงแต่ถ้าเพื่อนอยู่ใกล้ค่า15เราต้องลงอีกมุมนึงนะครับลงอีกองศานึงอันนี้1 2 3ประมาณนี้ครับผมใส่เต็มไปเลยแรงแล้วอ่ะอันนี้น่าจะเลยนะครับไหวเลยอ่ะเป๊ะไม่เลยโอเคลาลูกอ่ะเป็นไงบ้างคุณผู้ชมเป็นไงพิวลากยิงกับไอ้ชาร์จยิงก็นะก็แล้วแต่คนชอบอ่ะเออก็แล้วแต่คนชอบถ้าใครแบบฮาร์ดคอร์หน่อยอยากเล่นแบบวิธีนี้ก็ต้องไปฝึกฝนมาก่อนนะครับเอาไปใช้จริงเลยก็ได้ถ้ายิงโดนแต่ถ้าไม่โดนก็ต้องยอมรับการถูกต่อว่าจากคนในทีมด้วยนะครับก็ฝึกเล่นกันได้ครับผมวิธีนี้ก็ไม่ยากนะเดี๋ยวมาลองอีกตาหนึ่งอยากลองด่านที่แบบเราอยู่ห่างกันแบบห่างกันสุดๆอ่ะจะเจอไหมโอเคด่านนี้ไม่ห่างเท่าไหร่แต่ว่าความสูงพิวก็อยู่ต่ำกว่าผมอีกแล้วนะครับต่ำกว่าไหมต่ำกว่านิดนึงต่ำกว่านิดนึงต่ำกว่านิดนึงนะครับบินบินดีมากอันนี้พิวก็จะอยู่สูงกว่าผมนิดนึงนะครับอยู่สูงกว่าก็จัดเต็มไปเลยครับผมก็คือนี่ครับ13ใช่ไหมโอเค90ลบ13เลย77นะผมแล้วก็ลม7 1 2 3 4 5 6 7เผือกยิงไปเลยครับก็จะลงเลยไปนิดนึงเลยไปนิดนึงแต่ก็โดนนะครับเลยไปนิดนึงแต่ก็โดนนะต้องใช้วิธีการสังเกตนะถึงจะเล่นแบบเซียนนะครับหมดนี้ผิวยิงมานะครับเมื่อกี้โอเคเขาจัดเต็มมาแล้วครับได้หารู้ไหมว่ายิงไม่เข้า ยิงไม่เข้ากดวาเลียอันนี้ก็ระยะเดิมครับผม13ก็77เหมือนเดิมก็ลมไปทางขวาครับเลื่อนลงมาล่าง7 1 2 3 4 5 6 7โอเคครับผมถ้าเรายิงโดนพิวก็อาจจะเกือบถึงตายอาจจะตายเลยก็ได้นะครับเบเอ้ยไม่ถึงวะหรือถึงวะอ๋อถึงครับผมตายเลยครับเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้ลองยิงดูไหมบิวเผื่อโหดลองยิงดูไหมเคยเล่นบูมแซดใช่ไหมเคยเล่นบูมแซดมาก่อนเคยเล่นบูมนี้ไหมเคยถนัดเจาะมากกว่าอ๋อมุมบอกสิบ้านเหรอเจาะขุดใช่ขุดสายขุดก็ได้ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นอาวุธสายขุดได้ดูนะว่าจะขุดยังไงนะครับขุดได้จมดินไปเลยนะครับได้มาลองขุดแบบไปมิดกันไปเลยถ้าได้นิวเคลียร์จะดีมากก็การเล่นแบบคลาสสิกนะครับก็จะสามารถปรับได้ทุกองศานะครับก็ใครที่อยากเล่นมุมอื่นที่ไม่ใช่มุมด่านนี้ก็เล่นมุมสูงยากนิดนึงนะครับพิวก็จะพิวเดินออกมาใช่ไหมใช่ยิงยากอย่างว่าด่านนี้ยิงยากนะครับมุมสูงนะครับก็จะแพ้ด่านที่มีสิ่งกีดขวางเยอะๆนะครับสิ่งที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการยิงขึ้นฟ้านะต่อการที่แบบกระสุนลงมาตรงหัวเพื่อนอ่ะอันนั้นก็จะเป็นจุดอ่อนนะครับแ
คุณสามารถฝึกมุมอื่นได้ครับผมเนี่ยกดตรงเนี้ยกดที่รูปเป้านะครับมันก็จะมีมุม20เนี่ยมีความแรงระยะก็ระยะสีม่วงเลยนะครับส่วนความแรงก็เนี่ย10สมมุติ10 10ก็นี้ครับผมเห็นไหมอันนี้คือ10ตามนั้นเลยใครจะเล่นองศาไหนก็ได้อันนี้30 50 65มีหมด65คือมุมไว้ขุดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่น65แล้วกันพิวยางอย่าผม12นะครับ12ระยะความแรงก็คือ61นะครับเนี่ย61แต่พิวอยู่ต่ำกว่าในเมื่อพิวอยู่ต่ำกว่าผมก็จะต้องลดลงมานะครับ61อาจจะเหลือสัก50นะครับเพราะพิวอยู่ต่ำกว่าผมมากนะเนี่ย50ก็ยังไม่ถึงก็ต้อง5ประมาณ55นะครับอันนี้แรงอยู่ที่แรงลมด้วยนะถ้าลมพัดแรงคุณก็ต้องเพิ่มความแรงไปนะครับถ้าลมพัดแรงมาด้านนี้เพราะว่ามันจะต้านกันแต่ถ้าลมพัดไปด้านซ้ายคุณก็ต้องลดความแรงลงนะครับเพราะมันจะเลยอันนี้ต้องใช้ทักษะนิดนึงนะใครจะเล่นแบบคลาสสิกถ้าคนเล่นบูมเซตเก่าก็จะคุ้นเคยคุ้นชินเป็นอย่างดีนะครับก็จะเล่นได้อยู่บ้างยากนิดนึงผมว่าถ้าเกิดดีดีแทงมีการแข่งขันน่าจะให้เล่นแบบคลาสสิกนี่แหละมันดูแบบแอดวานซ์ดีดูแบบโหดีมุม65เมื่อกี้ผมลืมปรับหรือเปล่า65นะครับก็พิวอยู่ห่างกับผม12อันนี้ลมแรงมากครับผมลมแรงมากผมก็เหลือสัก50แหละดีแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าถึงไหมก็จะตรงพิวเป๊ะๆนะครับทำไมดูเมื่อกี้61ใช่ไหมเนี่ย61มันก็จะโดนตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดผมยิง61ส่วนตรงนี้พิวอยู่ข้างล่างอยู่ต่ำกับผมก็ต้องลดความแรงลงนะครับประมาณ50ใช่ไหมเมื่อกี้โดนอันนี้ลมต้านครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันติดเวรกรรมมันก็จะยิงสูงขึ้นนะถ้าความแรงเพิ่มมันก็จะยิงสูงขึ้นอันนี้เสริมแล้วกันมุม65เพราะว่าเรายิงมุมสูงไม่ได้นะครับยิงยากอยากจะได้วะได้นี่วะเดี๋ยวปรับดูก่อนพิวอยู่ตรงนั้น78ใช่ไหม78 77 76ประมาณ76แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะได้ไหมเดี๋ยวมันจะติดสิ่งกีดขวางไงก็ต้องทำลายสิ่งกีดขวางไปก่อนถึงจะยิงได้นี่ไถไปหมดจนพลังงานหมดก็โดนตีฟรีนะครับจัดเต็มเลยเหรอโหดนัดจัดมาเลยโชว์ดีแค่เหื่อเรียบร้อยสุดยอดจริงจริงเมื่อกี้เท่าไหร่นะเกียรติด้านนี้76ใช่ไหม76ก็โอ้โหลมปัดอีกแล้วครับผมมันเปิดทางให้เบสเลยอ่ะ3 4 5 6 7ขึ้นไหมวะไม่ขึ้นครับผมมุมหมดคงต้องเล่น65เหมือนเดิมครับมุมหมดครับผม50เหมือนเดิมครับเมื่อกี้จำได้ลม30ลมประมาณ3จุดกว่าๆ50ก็จะโดนเมื่อกี้นะครับ อันนี้ใช้วิธีการสังเกตแล้วนะโอเคลมประมาณเท่าเดิมองศาแล้วก็เท่าเดิมนะครับเราจะขุดให้พิวจมดินไปเลยครับผมลงไปยิงให้ตัวแตกไปเลยได้ยินไหมบึ้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 มมุม65นะครับสำหรับถ้าไม่ตายของอาวุธไหนนะครับที่เป็นแบบกระจายนะครับก็จะโดนแบบทุกนัดจะแม่นมากนะมุม65สำหรับยิงแบบ3นัดนะครับใครที่ลากยิงแล้วคิดว่าไม่ค่อยแม่นดูวิธีโค้งไว้นะครับประมาณนี้นะอันนี้พิวเลื่อนมาอีกแล้วนะครับพิวเลื่อนมาที่ประมาณ5กว่าใช่ไหมนี่ครับ5ถึง6นะ37ประมาณ38 39แล้วกันนะประมาณ39นะครับ
ประมาณ39แต่ว่าต้องดูที่ลมอีกทีด้วยนะครับ39ลมก็ไปด้านนี้นะครับเราต้องเพิ่มความแรงนิดนึงนะครับ39โอเคเราจะบิดสังหารพิวกันนะครับ39ก็เพิ่มความแรงไปประมาณ45แล้วกันนะเพราะว่าลมมันบัดก็จะโดนนะครับเป๊ะๆประมาณนี้อันนี้แถมมุม65นะที่จริงจะมาสอนมุมสูงโอเคพิวนั่งร้องเลยดูดิเมื่อกี้ตรงนั้นโอเคก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็ใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามใต้คลิปด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดแบบคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมนะครับหรือคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาคุณจะได้ดูก่อนใครนะครับโอเคสำหรับนี้ก็ตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายพิวบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าฮะ